ศูนย์ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดได้ตรวจสอบพื้นที ham, สสสส่สาธารณประโยชน์ฝ <acher> ่ายน้ำล้นบ้านจันทร์หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนมีกลุ่มบุคคลบุกรุกร้อยตรีภัยจิตนนสังประจำกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดได้นำกำลังทหารและตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ฝ่ายน้ำล้นบ้านจันทร์ตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดหลังชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน โดยนายสุรศักดิ์ปกป้องผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจันทร์ประมาณ30คนได้ชี้เกตการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ฝ่ายน้ำล้นบ้านจันทร์ว่าได้มีกลุ่มคนบุกรุกบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพศ2554ซึ่งกำนันตำบลซำและตัวแทนจากอำเภอเมืองเคยไปทำรางวัดและปักหลักเขตแล้วตั้งแต่ปี2554แต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทำการถอนหลักเขตทิ้งแล้วทำการถมที่ดินปลูกต้นไม้และปักเสารั้วรวุกออกมาในที่สาธารณประ ยชน์ที่ใช้ร่วมกันร้อยตรีภัยจิตเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่ามีการบุกรุกจริงโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ